หลังคำสบประมาทวันนี้กรุงเทพมหานครจับมือรัฐบาลทดสอบระบบระบายน้ำกรุงเทพฝั่งตะวันตกผ่านฉลุยทุกฝ่ายพอใจแม้ฝนจะตกหนักทั่วกรุงแต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคคณะทำงานปล่อยน้ำเริ่มต้นทำงานตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยเปิดประตูระบายน้ำคลองมหาสวัสดิ์ก่อนรอน้ำหนุนขึ้นสูงสุดแล้วทำการกักน้ำเอาไว้และปล่อยอีกครั้งช่วงทดสอบจริงเวลา14นาฬิกาพร้อมเปิดประตูระบายน้ำคลองทวีวัฒนาเดินเครื่องผลักดันน้ำเต็มที่ภายใน15นาทีสามารถระบายน้ำได้ร้อยละ25เกินเป้าที่กปอตั้งไว้ร้อยละ10ปลอดประสบสุรัสวดีประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยยิ้มหน้าบานพอใจกับการทดสอบบอกการขุดลอกคูคลองได้ผลเกินเป้านักวิชาการตอบกลับน้ำที่ใช้ทดสอบจริงน้อยกว่าปริมาณน้ำหลายเท่าจะยึดผลวันนี้คงไม่ได้ส่วนน้ำท่วมนาข้าวที่อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพรรคประชาธิปัตย์กล่าวหาว่าเกิดจากการทดลองปล่อยน้ำรอยยนต์จิตดอนผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรรีบโต้จะเกี่ยวกันได้อย่างไรในเมื่อพื้นที่ดังกล่าวไม่ได้อยู่ในเส้นทางการปล่อยน้ำเป็นไปตามแผนครับแล้วที่ดีกว่าแผนก็คือฝนวันนี้น่าจะน้อยนะครับอันนี้ดีไปกว่าแผนครับแต่ว่าผมก็ย้ำอีกทีว่าข้อมูลที่ผมมีอยู่ในมือเนี่ยนะครับวันพรุ่งนี้ฝนจะหนักท่านก็อย่าตกใจนะครับวันที่7เนี่ยเราก็คาดว่าฝนก็จะไม่เยอะนะฮะเราก็ยืนยันอีกทีว่าถ้าฝนมากหยุดแน่ๆเพราะว่าฝนมากเมื่อไหร่เนี่ยค่าที่เราวัดได้ก็จะผิดพลาดหมดเอาไปใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ช่องโหว่การระบายน้ำยังมีอะไรที่ต้องแก้ไขแม้การทดลองจะสอบผ่านเมื่อถึงคราวน้ำท่วมจริงรัฐบาลจะเอาอยู่หรือไม่คมชัดลึกสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะทางเนชั่นชาแนลเกาะติดมาตั้งแต่ช่วงที่เป็นกำหนดเวลาในการเริ่มต้นทดสอบนะคะก็คือประมาณบ่ายสองแต่ว่าก็มีการเตรียมตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะคะแล้วก็เป็นไปอย่างที่คาดหมายไว้ว่าไม่ได้สร้างผลกระทบอะไรให้กับชุมชนที่อยู่ตามเส้นทางการทดสอบการระบายน้ำนะคะเพราะว่าปริมาณน้ำที่ใช้นั้นก็ถือว่าน้อยมากกับปริมาณที่บนพื้นฐานที่ถ้าจะทดสอบนะคะคือก็ถือว่าการใช้น้ำคราวนี้น้อยมากกับที่ควรจะใช้จริงนะคะแต่ว่าก็อย่าลืมว่าก่อนที่จะไปถึงปริมาณน้ำที่ใช้เพียง 20% นั้นก็มี2ทางแยกว่าควรทดสอบหรือไม่ควรทดสอบนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยทางกบอก็ตัดสินใจที่จะทดสอบนั่นจึงเป็นโจทย์ว่าปริมาณน้ำที่จะใช้ทดสอบเพียงแค่นี้ไม่น่าจะบอกอะไรได้นักแต่ว่าณวันนี้ก็ยังมีการถกเถียงกันอยู่ว่าควรหรือไม่ควรจะทดสอบนะคะคุณผู้ชมแล้วก็อย่างที่คุณผู้ชมติดตามรายการคมชลึกไปตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วนะคะว่าเราก็ต้องยอมรับว่าข่าวเรื่องของการระบายน้ำผ่านกรุงเทพทั้งสองฝากคราวนี้มีเรื่องการเมืองหนามากเลยนะคะที่ปกคลุมอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นเป็นข่าวปิงปองโต้กันรายวันนะคะระหว่างรัฐบาลกลางกับส่วนของกรุงเทพมหานครเองว่าไม่ค่อยจะเห็นตรงกันสักเท่าไหร่แม้จะบอกว่าก็ประชุมกันอยู่ทุกครั้งนะคะแล้วก็มาถึงวันนี้เป็นด้านฝั่งทนที่เริ่มในการทดสอบก่อนของวันนี้ซึ่งก็เป็นฝั่งที่เราก็บอกตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วว่าเป็นฝั่งที่ไม่ได้น่ากังวลสำหรับกลไกที่เตรียมไว้ไม่ว่าจะเป็นประตูระบายน้ำแผนการระบายน้ำหรือแม้แต่กายภาพของฝั่งทนเองนะคะแต่ว่าอีกฝากหนึ่งต่างหากที่จะเกิดขึ้นวันศุกร์นี้ที่น่าสงสัยเหมือนกันว่าควรหรือไม่ควรจริงๆกันแน่เพราะว่าในหลายส่วนของหลายช่วงการระบายน้ำที่จะใช้ยังไม่สามารถขุดลอกคูคลองได้อย่าง 100% นะคะซึ่งก็แปลว่าถ้าจะทดสอบทุกอย่างจริงแล้วกลไกนั้นไม่พร้อมแล้วจะทดสอบไปเพื่ออะไรนะคะแล้วก็โดยกายภาพปัญหาของฝั่งตะวันออกเองก็คือว่ายังไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาการรุกที่คลองสาธารณะได้ของชาวบ้านจำนวนมากนั่นก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันศุกร์ต่างหากค่ะที่น่าติดตามว่าจะมีปัญหาอะไรหรือไม่ระหว่างการทดสอบระบายน้ำแต่เอาเป็นว่ายังไงวันนี้ก็หนีไม่พ้นประเด็นนี้ต้องคุยกันค่ะคุณผู้ชมนอกเหนือจากวันนี้ซึ่งไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วเนี่ยนะคะคุยเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็ยังได้เพราะว่าอย่างที่รายการเราตั้งหัวข้อไว้นะคะว่าก็มีคนเขาแซวเยอะว่ามาทดสอบทำไมปริมาณน้ำแค่นี้จะทำไปเพื่ออะไรนะคะเราก็เลยตั้งคำถามเป็นชื่อรายการหัวข้อวันนี้ว่าเป็น
เป็นงานทดสอบที่มันไม่ใช่สนามจริงอะค่ะแล้วสนามจริงมันท่วมไปแล้วเนี่ยแล้วเรามาทดสอบเราดูว่าเราพอใจกับการทดสอบคราวนี้นั่นหมายถึงว่าถ้าเจอสนามจริงอีกทีเราจะผ่านหรือเปล่านะคะวันนี้3ท่านมาคุยกันกับดิฉันในรายการนะคะท่านแรกอาจารย์เป็นนักวิชาการอิสระนะคะอาจารย์อภิชาติสุทธิศิลธรรมสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับท่านต่อมาวันนี้ลงคลองด้วยค่ะคุณผู้ชมคะก็ไปในคลองที่ใช้เป็นเส้นทางนี่แหละนะคะอาจารย์เห็นอะไรบ้างเดี๋ยวอาจารย์มาเล่าให้ฟังนะคะอาจารย์เป็นคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะอาจารย์เป็นคณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทยนะคะรองศาสตราจารย์ดร.กัมปนาถ ภักดีกุลสวัสดีค่ะและอีกหนึ่งท่านค่ะอาจารย์เป็นคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะอาจารย์วรวิทย์อิสรางกูลณอยุธยาสวัสดีค่ะต้องไปเริ่มที่คนในพื้นที่ค่ะคนในพื้นที่ชั่วคราวค่ะอาจารย์กำมาได้ค่ะวันนี้อาจารย์ไปลงช่วงคลองตั้งแต่ตรงไหนถึงตรงไหนบ้างคะครับก็ที่บริเวณปากประตูระบายน้ำคลองทวีวัฒนาครับตอนสักประมาณบ่ายโมงกว่าๆนะครับเนื่องจากเรามีภารกิจซึ่งเกี่ยวพันกับชุมชนบริเวณนั้นของมหาวิทยาลัยมหิดลกับชุมชนรอบด้านที่เราเตรียมความพร้อมครับท่านอธิการบดีกับท่านรองอธิการบดีที่ทำหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเนี่ยก็สั่งการให้ทำการสื่อสารข้อมูลให้กับลองทดสอบการสื่อสารข้อมูลให้กับชุมชนตรงนั้นด้วยเลยในขณะที่มีการปล่อยน้ำเป็นงานที่มหิดลทำร่วมกับกบอ.ป่ะคะไม่ใช่ครับหมายความว่ากับชุมชนรอบด้านทำอยู่แล้วใช่ไหมทำอยู่แล้วครับเป้าหมายของการทดสอบก็คือการสื่อสารการสื่อสารเนื่องจากเขารัฐบาลซักซ้อมแผนเราก็ลองสื่อสารแผนดูนะครับกับชุมชนรอบด้านซึ่งเดี๋ยวท่านอาจารย์วรวิทย์คงจะมีเน็ตเบิร์กให้เล่าให้ฟังว่าคือมหิดลทำโครงการนี้ตั้งนานอยู่แล้วเหรอคะอาจารย์ครับก็เราเริ่มประชุมมาตั้งแต่หลังน้ำท่วมเลยว่าจะต้องมีประชุมไม่ใช่ประชุมกันเองนะครับประชุมกับชุมชนนะครับทั้งหมดเลยรอบด้านแล้วก็นอกจากชุมชนแล้วก็ยังมีทั้งสมภารเจ้าอาวาสวัดบริเวณใกล้เคียงนะครับแล้วก็กองทัพบกกองทัพเรือนะครับบริเวณนั้นตำรวจนะฮะสพอ.ต่างๆนะครับแล้วก็อบต.บริเวณพื้นที่ตั้งแต่ลงมาตั้งแต่พระพิมลนะครับพระยำลือพระพิมลจนกระทั่งถึงประสิทธิ์เจริญนะครับแล้วก็หน่วยรับส่งน้ำต่างๆนะครับในช่างโครงการชลประทานต่างๆนะครับก็ให้ข้อมูลพร้อมเพรียงกันวันนี้เราลองว่าถ้าเผื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในบริเวณใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับกับชุมชนรอบด้านเนี่ยแน่นอนครับเราจะลองทดสอบการสื่อสารนั้นดูอ๋อทีนี้ก็มาจะถามว่าเอ๊ะทำไมไม่โดนเลือกฟากนั้นอ๋อลืมไปก็ใกล้กับตรงนั้นใกล้กับค่ะเพราะปีที่แล้วเราก็ก็โดนเหมือนกันโดนล้อมแล้วก็เราก็ได้ให้ความช่วยเหลือกับชุมชนรอบด้านในการที่เป็นที่พักพิงอาศัยแต่เป็นโครงการอาจารย์วรวิชาเป็นโครงการที่มหิดลร่วมกันทำกับชุมชนเฉพาะฝากฝั่งทนใช่ไหมคะที่ติดกับทางวิทยาเขตของมหิดลเองใช่ไหมคะครับอยู่ในเขตที่เป็นพุทธมณฑลค่ะนาเขตพุทธมณฑลก็จะยาวมีคลองโยงนะครับมีมหาสวัสดิ์ค่ะนะครับแล้วมีสารยาซึ่งแอเรียนี้ก็จะหมายถึงว่าพื้นที่นี้ก็จะกินอยู่ประมาณสัก10กิโลเมตรหรือ15กิโลเมตรในรัศมีนะครับคราวนี้ว่าก็มีทางเขาเรียกว่าทางวัดเองนะฮะทางอารามหรือว่าต่างๆนี่ก็ขอว่าทางฝั่งที่ลงไปทางใต้คือทางลงไปถึงสัมพรานเนี่ยก็อยากจะเขาเรียกเหมือนกับรวบเหมือนกันเพราะว่ามันจะเอฟเฟกต์เหมือนกันมันจะมีผลเหมือนกันถ้าเกิดน้ำมันมาเนี่ยมันอยู่ในซีกเดียวกันทั้งหมดอาจารย์เป็นโครงการที่มีอยู่แล้วหลังน้ำท่วมถูกไหมคะใช่ครับแต่อาจจะเข้มขึ้นหน่อยในช่วงนี้เพราะว่าในรัฐบาลกบอเขาอยากจะทดสอบเราก็ใช้แบบนี้เลยใช่ไหมคะอาจารย์เรียกว่าใช้ไม่ใช้แต่ว่าการเตรียมการนี่ก็คืออิสระนะฮะไม่ได้ไปตามแผนแต่ว่าหมายถึงว่าเรามาเรามาเขาเรียกว่าตั้งกฎเกณฑ์นะครับหรือวิธีการที่ในระแวกของทางพุทธมณฑลเนี่ยรับได้แล้วก็แนะนำขึ้นมาว่ามันควรจะเป็นอย่างไรค่ะทางเมนูเขาจะมีอยู่หลายขั้นตอนด้วยกันที่ว่าในการสื่อสารในการให้ข้อมูลเพราะว่าในเมนูเนี่ยก็มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านคณะสิ่งแวดล้อมที่ทราบเรื่องน้ำเรื่องการจัดการเรื่องเขาเรียกว่าสภาพต่างๆทางคณะวิศวะที่พร้อมก็คือเรื่องของสื่อสารแล้วก็กำลังคนส่วนหนึ่งนะเพราะตอนช่วงน้ำท่วมที่แล้วบทเรียนของเราก็คือมนุษย์สำคัญสุดที่จะอยู่และเพื่อที่จะสู้กับมันนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นแนวเดียวแนวทางเดียวกันถ้าคุณจะอยู่คุณจะสู้คุณจะสู้จะพร้อมเรื่องอะไรบ้างพร้อมเรื่องการสื่อสารนะครับพร้อมเรื่องคนกำลังใจพร้อมเรื่องความเขาเรียกการจับมือการร่วมกันที่จะอยู่ด้วยกันให้ได้อันนี้คือเป็นสิ่งสำคัญหนึ่งที่เราได้บทเรียนถ้าเราไม่ร่วมมือปล่อยไปเฉยแล้วก็ต่างคนต่างอยู่มันไม่ได้ใช่เพราะว่ามันจะต้องร่วมกันมันจะต้องสื่อสารมันจะต้องรู้เขาต้องประสานงานอาจารย์หนักเป็นเบาเยอะเลยนะคะเวลาประสานกันได้แล้วก็อย่างที่เราถ้าคุณผู้ชมได้
ถ้าเราย้อนกลับไปเราจำได้นะคะคือว่าฝั่งตะวันตกของกรุงเทพโดนก่อนเลยแล้วหนักกว่าฝั่งตะวันออก ไม่รู้กี่เท่าต่อกี่เท่านะคะ เป็นลูกต่อเนื่องของจังหวัด ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของกรุงเทพด้วยทางฝากฝั่งทนคือโดนหมดค่ะแล้วก็มีคนบอกซะด้วยซ้ำไปบอกว่าห่วงแต่ฝั่งตะวันออกอ่ะไปดูฝั่งตะวันตกได้แล้ว คงชลึกเราเองเราก็ดูแต่ฝั่งตะวันออกนะคะเพราะตอนแรกข่าวเนี่ยกะว่ามารังสิตเต็มๆแน่ๆไปๆมาๆอ้าวฝั่งทนโดนก่อนโดนหนักด้วยนะคะ